สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมเมชชั่นนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนแก้ไมค์ในเกมกดตัว L ไม่ได้นะครับซึ่งผมก็จะมาสอนทั้งวิธีการแก้ไมค์ในเกมกดตัว L ไม่ได้แล้วก็สอนวิธีการสลับไปเปิดเพลงแล้วก็สลับมาใช้แบบเปิดไมค์ธรรมดานะครับเราจะมาสอนกันเลยนะครับซึ่งบางคนก็นะครับมีปัญหาที่ว่าตัว L พูดในเกมไม่ได้นะครับแล้วก็จะทำให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยได้ยินไมค์เราเนี่ยเกิดการเสียงสะท้อนนะครับคือได้ยินออกมาเป็นเสียงสะท้อนถ้าเรากดตัว L นะครับวิธีการแก้ไขนะครับให้เราไปดูที่ไมโครโฟนเซตติ้งนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูว่ากดตัว L แล้วจะเป็นยังไงกดตัว L พูดไม่ได้กด K หรือ L ก็พูดไม่ได้เหมือนกันแต่เวลาเราเปิดเพลงข้างนอกหรือว่ามีเสียงในเกมเนี่ยมันจะขึ้นนะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะเห็นป่ะมาเอาตัวบอสให้ตายก่อนซึ่งวิธีการแก้ไขนะครับให้ไปดูที่ไมโครโฟนเซตติ้งนะครับเมื่อกี้ลืมเปิดให้มันถ่ายหน้าจอเดสก์ท็อปด้วยนะครับก็ถ้าเป็น Windows 7นะครับหรือ10นะครับดูตรงมุมขวาล่างนะครับตรงลำโพงนะครับคลิกขวานะครับซึ่งถ้าเป็น Windows 7เนี่ย Windows 7เนี่ยมันจะเป็นไมโครโฟนเซตติ้งนะครับแต่ถ้าเกิดWindows 10แพทใหม่ๆเนี่ยมันจะขึ้นว่า Sound นะครับให้กดไปที่ Sound นะครับแล้วก็มาที่ Recording นะครับแล้วก็ดูนะครับมันจะมีไมโครโฟนมี Line In มี Stereo Mix นะครับให้เราดูว่า Stereo Mix เนี่ยมัน Enable อยู่หรือเปล่านะครับถ้า Enable อยู่มันจะขึ้นว่า Ready นะครับให้เราทำการคลิกขวาเลือก Disable ไปนะครับแล้วเข้ามาในเกมนะครับกด KL เปิดปิดใหม่นะครับนี่นะครับเราก็สามารถกด L นะครับพูดในเกมได้แล้วนะครับเพื่อนร่วมทีมเราก็ได้ยินเสียงเราพูดนะครับวิธีการนี้มันง่ายมากๆเลยครับก็คือเราไปปิดสตอริโอมิกนั่นเองนะครับซึ่งเราไม่ต้องรีเกมนะครับเราอยู่ในเกมได้เลยนะครับซึ่งมันเป็นบั๊กของเกมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมนะครับแต่ผมขึ้นไปใหม่ก่อนไอ้เหี้ยเดี๋ยวตายมาส่วนถ้าเกิดเราอยากสลับไปเปิดเพลงใช่ไหมไปเปิดเพลงในเกมก็Enable ซ้ายนะครับตรง Stereo Mix นะครับปรับ Enable ไปแล้วเราก็กด KL นะครับกดตัว L เปิดปิดให้มันรีเซ็ตนะครับเปิดปิดใหม่หรือจะกด KL 2ตัวเลยก็ได้นะครับนี่นะครับตอนนี้ก็คือเราไม่สามารถใช้งานไมโครโฟนได้แล้วจะกลายเป็นเสียงสะท้อนนั่นเองนะครับก็คือเราเปิดเพลงข้างนอกให้คนอื่นได้ยินได้เนี่ยนะครับเนี่ยเสียง Facebook ผมขึ้นมันก็ขึ้นนั้นลำโพงอะแต่ถ้าเกิดแบบอยากเปิดเพลงไปด้วยแล้วพูดไปด้วยก็ง่ายๆครับวิธีที่ทุกคนเขาเคยทำนะครับก็คือการเปิดสะท้อนไมโครโฟนนะครับคือคลิกขวาที่ไมโครโฟนเลือก property นะครับแล้วก็ listen นะครับแล้วก็ tick listen to this device นะครับเสียงก็จะมาแล้วนะครับพอจะปิดก็ tick ออกนะครับนี่กด apply หรือ ok ก็ได้นะครับถ้าเกิดจะใช้ไมค์เหมือนเดิมก็ปิด stereo mic นะครับปรับเป็น disable ไปแล้วกดรีเซ็ตใหม่นะครับเปิด KL ใหม่นะครับตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่กด L ใช้ไมค์ในเกมไม่ได้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม